สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติกำลังทยอยลงสู่ท้องถนนให้เราใช้งานจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะล่าสุดมาดูความคืบหน้าของไปตู่ที่ขยายพื้นที่บริการโรโบแท็กซี่ไปที่เขตหนานซานเมืองเซินเจิ้นกันค่ะโรโบแท็กซี่ของไปตู่แม้จะเป็นการขับเคลื่อนอัตโนมัติแต่ก็ยังคงมีพนักงานที่เป็นมนุษย์นั่งอยู่ด้านหลังพวงมาลัยรถตลอดเวลาเพื่อรับประกันความปลอดภัยในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ใช้บริการในระยะเริ่มต้นด้วยค่ะโดยปัจจุบันผู้ใช้งานจะสามารถเรียกรถให้มารับได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apollo Go ซึ่งมีสถานีกว่า50แห่งตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนไปถึง17นาฬิกาค่ะและคาดว่าจะขยายสถานีเพิ่มอีก300แห่งภายในปี2022นี้โดยก่อนหน้านี้บริการโรโบแท็กซี่ของไปตู่ได้เปิดตัวในเมืองสำคัญขนาดใหญ่ของจีน3เมืองด้วยกันได้แก่กรุงปักกิ่งกวางโจวและเซี่ยงไฮ้นะคะและล่าสุดก็คือที่เมืองเซินเจิ้นนี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกเมืองที่สำคัญเพราะมีประชากรหนาแน่นถึง13ล้านคนและเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่างเช่นหัวเว่ยและเทนเซ็นอีกด้วยนะคะโดยบริษัทไปตู่ตั้งเป้าให้บริการระยะยาวไว้ว่าจะมีการเปิดให้บริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติใน65เมืองภายในปี2025นี้และจะขยายให้มากถึง100เมืองภายในปี2030นี้ค่ะซึ่งนอกจากบริษัทไปตู่ในประเทศจีนแล้วปัจจุบันก็มีบริษัทหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพัฒนาบริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น AutoX ของจีนซึ่งก็ทดสอบลงถนนจริงตั้งแต่ปี2020แล้วแล้วก็ให้บริการรับส่งในเมืองเซินเจิ้นเป็นที่เรียบร้อยหรือในสหรัฐอเมริกาก็มี Waymo One ในซานฟรานซิสโกค่ะและล่าสุดก็มี Cruise บริษัทในเครือ GM ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรถยนต์ของโลกที่เพิ่งจะทดสอบเปิดให้บริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติในสหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะซึ่งอีกไม่นานนี้นะคะก็คงจะได้เห็นรถแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติขยายการใช้งานในหลายพื้นที่ทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนของไทยจะได้เป็นบริการของเจ้าไหนก็คงต้องมารอติดตามกันนะคะ